นางรุ่งฤดีเพ็งเจริญหรือที่รู้จักกันในนามรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนักร้องเพลงไทยสากลผู้มีน้ำเสียงอันไพเราะเป็นเอกลักษณ์มีความสามารถในการสื่อสารให้เข้าถึงอารมณ์ในแต่ละบทเพลงผลงานที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาจึงประทับใจผู้ฟังและได้รับความนิยมอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันท่านสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนศึกษาวิทยาก่อนจะมาศึกษาต่อทางด้านบัญชีที่โรงเรียนดุสิตพาณิชยการจนกระทั่งสามารถสอบบรรจุในแผนกดนตรีไทยสากลของกรมประชาสัมพันธ์ได้ท่านจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานในฐานะนักร้องในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และนักร้องประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นเวลา3ปีก่อนจะลาออกไปเป็นนักร้องอาชีพอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงที่เป็นนักร้องอิสระทำให้ท่านมีโอกาสได้พบกับครูเพลงที่มีชื่อเสียงหลายท่านอาทิครูปอชื่นประโยชน์ครูทวีพงษ์มณีนินครูไพบูลย์บุตรขันธ์และที่สำคัญก็คือครูพยงมุกดาซึ่งเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงให้ท่านเป็นผู้ขับร้องจนโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและกลายเป็นเพลงประจำตัวของท่านมาจนถึงปัจจุบันกว่าครึ่งทศวรรษที่นางรุ่งฤดีเพ็งเจริญได้มอบความสุขและความบันเทิงให้แก่วงการเพลงไทยสากลทำให้ท่านมีผลงานที่ขับร้องไว้และได้รับการบันทึกลงแผ่นเสียงมากกว่า 2,000 บทเพลงทั้งยังได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเพลงบัวขาวเพลงหลานย่าโมและเพลงชาวไทยเหมือนกันปัจจุบันท่านยังคงทำหน้าที่ขับกล่อมบทเพลงไทยสากลในโอกาสต่างๆเพื่อหารายได้มอบให้แก่องค์กรการกุศลเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการขับร้องเพลงลูกกรุงตามแบบฉบับดั้งเดิมเพื่อสืบสานให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศนางรุ่งฤดีเพ็งเจริญจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2563